จนโอเชรอดชีวิตจากมะเร็งได้ของขวัญเป็นทักษะมหัศจรรย์เจนสามารถบิดหมุนขาของเธอได้180องศา Not artificial or anything. Move it around still. Can lean on it if I really want to. การรักษามะเร็งได้มอบของขวัญชิ้นพิเศษนี้ให้กับเธอสร้างความประหลาดใจให้กับเพื่อนและครอบครัวของเธอไปตามๆกันเจนเป็นมะเร็งที่กระดูกและต้องผ่าตัดกำจัดส่วนหนึ่งของกระดูกเชิงกรานเธอต้องฝึกเดินอีกครั้งและนั่นคือช่วงเวลาที่เธอเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถใหม่ของตัวเองแม้ว่าตอนแรกเธอจะเก็บความสามารถนี้ไว้เป็นความลับแต่โชว์ของ Ellen DeGeneres ได้เป็นแรงบันดาลใจให้เธอเผยสิ่งมหัศจรรย์ที่เธอทำได้คุณผู้ฟังชมแล้วรู้สึกยังไงกับทักษะพิเศษนี้อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะระเบิดสถิติยืนกลางอากาศ35ชั่วโมงนักมายากลอิสราเอลสุดเท่มาชมกันมนุษย์บาร์บี้หนัก227กิโลกรัมวางของบนบั้นท้ายมหึมาเพื่อหาเงินสาวรายนี้อยากจะเป็นเหมือนบาร์บี้ที่สวยเซ็กซี่ในชุดสีชมพูและเธอก็เป็นแบบที่เธอคิดฝันได้เลยนะโอเคแค่คนละไซส์เท่านั้นเองตอนที่หนักที่สุดสาวรายนี้หนักราว227กิโลกรัมเราคิดว่าครึ่งหนึ่งน่าจะเป็นน้ำหนักจากบั้นท้ายบะฮึมของเธอนั่นเองเธอเคยรู้สึกอายรูปร่างของตัวเองแต่หลังจากเข้าร่วมประกวด Big Beautiful Woman ในเวกัสเธอก็เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับรูปร่างของตัวเองและรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นตอนนี้เธอมีแฟนๆจำนวนมากและพวกเขามักจะขอถ่ายรูปเธอในขณะวางอาหารหรือสิ่งของบนบั้นท้ายของเธอเนี่ยนับได้ว่าเป็นทักษะที่สร้างเงินให้เธอไปแล้วจำนวนมากใครอยากจะลองบ้างไหมอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะมาดูลีลาเขย่านมเข้าจังหวะนำเสนอโดย Sarah X Mills Hi, I'm Sarah X but most people now know me as the Mozart boob twerk girlนางแบบรอยสักสุดสวยที่มีผู้ชมกว่า32ล้านครั้งบน YouTube กับการทเวิร์กแตงโมคู่เข้าจังหวะเพลงของโมซาร์ทได้แสดงลีลาอังกอร์พิเศษเพื่อโทโมนิวส์การแสดงครั้งแรกของสาวรายนี้เป็นการแสดงที่น่ารักขบขันและทำให้ซาร่าเอ็กซ์มิลส์พุ่งกระฉูดเป็นดาราระดับโลกโทโมนิวส์ได้ส่งนักข่าวไปลาสเวกัสเพื่อบทสัมภาษณ์พิเศษกับสาวสวยรายนี้ I noticed that in the trend of the viral videos there's the three-boobed woman hoax there's the teacher who quit her job to be a vine twerker for six figures a year to me a lot of it is sort of like sexy party tricks essentially and I had this one that I could do that I hadn't seen anyone do and I thought it would be fun to make a video of that and so I did anyone can pretty much move their pectoral muscles like that once you figure out how to isolate it but it's just a matter of having
the submuscular implants. It's subpectoral implants, technically, to give it that kind of like violent spasm look. I also would like to take this as far as I can, not just focusing on the boob twerk aspect of it, but making YouTube videos and trying to make people laugh and be entertaining for as long as I can.เธอได้อธิบายเกี่ยวกับไอเดียการทเวิร์กเมลอนคู่และพูดถึงเส้นทางสู่ดวงดาวของเธอชมแล้วรู้สึกอย่างไรอย่าลืมฝากคอมเมนต์ด้วยนะพรีเซนเตอร์สุดฮอตโรงกลั่นน้ำมันหรือกลั่นอะไรรายการแนะนำการซ่อมโรงกลั่นน้ำมันได้แพร่กระจายไปด้วยความเร็วทั่วอินเทอร์เน็ตสาเหตุคืออะไรนะแม้ว่าฟังดูแล้ววิดีโอฉบับนี้อาจจะดูน่าเบื่อแต่บอกไว้เลยว่ามันช่างคุ้มค่าที่จะเสียเวลามานั่งชมจริงๆเพราะว่าจูเลียมอร์แกนพรีเซนเตอร์สุดฮอตที่เห็นได้ในวิดีโอแต่งตัวในชุดที่คับติ้วเน้นรูปร่างเซ็กซี่ของเธอส่งผลให้วิดีโอฉบับนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนอกเหนือจากนี้แล้วฝีมือการแสดงของจูเลียยังนับได้ว่าเป็นไฮไลท์ของวิดีโอฉบับนี้เธอแสดงบทบาทเป็นคนขับรถหญิงที่ไม่เข้าใจเลยว่ารถของเธอมีอะไรผิดปกติในฉากที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเปรียบเทียบการซ่อมรถกับการซ่อมโรงกลั่นน้ำมันประชาชนชาวเน็ตดูเหมือนว่าจะยอมรับว่าจูเลียแสดงได้ถึงบทบาทเร้าใจคนดูคุณล่ะคะคิดว่าอย่างไรหลังจากชมวิดีโอฉบับนี้แล้วคุณเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับอะไรบ้างอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะประหลาดเดินถนนดูไม่ออกว่าใช่คนหรือไม่คุณผู้ฟังลองชมวิดีโอฉบับนี้ดูนะคะว่าคุณผู้ฟังจะงงกันหรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ลองดูภาพชายคนหนึ่งที่เดินไปบนถนนในรัฐนิวเจอร์ซีย์นะนี่มันเป็น CG หรือเปล่าทำไมเขาถึงได้มีลักษณะเหมือนหุ่นเชิดเดินกระเพกกระเพกได้ขนหัวลุกแบบนี้ความโค้งงอของสะโพกและหัวเข่าทำให้เขาดูไม่เหมือนมนุษย์เอาซะเลยมีคำอธิบายที่พอจะเข้าใจได้ก็คือดูจากวิดีโอบน YouTube ของสาวคนนี้ที่สามารถบิดหมุนขาข้างขวาได้180องศาเพราะว่าเธอเป็นโรคมะเร็งและต้องผ่าเอาสะโพกข้างขวาออกโดยที่เธอไม่ได้ใส่สะโพกเทียมกลับเข้าไปหรือว่านักมายากลรายนี้ที่สามารถลวงตาประชาชนว่าร่างกายของเขาถูกตัดครึ่งทำให้ชาวบ้านตกตะลึงกันไปเป็นแถบคุณล่ะคะคิดว่าทำไมเขาถึงเดินแบบนั้นได้นะอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะสาวญี่ปุ่นเล่นเปียโนสาวชาวญี่ปุ่นคนนี้นึกอยากจะสร้างชื่อบนอินเทอร์เน็ตด้วยการเล่นเปียโนคุณคิดว่าเธอจะสมหวังไม่เอ่ยโอ้แม่นดาวนะนักศึกษามากรักคว้ามงกุฎและเงินรางวัลไปครองเอลิน่าเดอเซนวัย20ปีเป็นนักเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในประเทศอังกฤษเธอโด่งดังมากเลยหลังจากได้มงกุฎนักศึกษาที่ชอบจึกกระดื้อมากที่สุดไปครองด้วยประสบการณ์การร่วมเพศกับชายแปลกหน้า 3-4 รายทุกสัปดาห์สาวรายนี้ได้ร่วมเข้าแข่งขันออนไลน์ที่เว็บไซต์ sharegetuni.comเอลิน่าชอบบันทึกชื่อชายที่เธอนอนด้วยการเขียนลงในบันทึกลับ
นอกจากสาวรายนี้จะได้มงกุฎมาครองแล้วเธอก็ยังได้รับเงินรางวัลมูลค่า 28,000 บาทมาใช้จ่ายยังมีอีกนะเธอยังมีสปอนเซอร์ที่มอบถุงยางอนามัยให้ฟรีๆนาน1ปีอีกด้วยจะมีเพศสัมพันธ์ยังไงก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนเนอะอกอีแป้นจะแตกอยู่ดีๆก็มีจู๋งอกจนสาวจีนกลุ้มจิตคิดไม่ออกเฉียวโจเป็นสาวชาวจีนยุคใหม่ที่ต้องถูกกดดันด้วยความไม่มั่นใจในตัวเองนับตั้งแต่เธออายุได้แค่13ปีเพราะว่าเธอดูแมนมากไปนิดนึงทั้งที่ตอนเป็นเด็กๆเธอก็ดูเหมือนกับเด็กหญิงคนอื่นทุกอย่างนะทว่าพอเธออายุครบ13ปุ๊บเสียงของเธอก็เริ่มต่ำลงปั๊บแล้วขนก็เริ่มงอกออกมาทั่วร่างกายสุดท้ายลูกกระเดือกก็ยั่งจะปูดออกมาเยาะเย้ยซะงั้นแล้วเธอก็ยังมีท่าทางคล้ายกับเด็กชายวัยรุ่นได้โดยไม่ต้องพยายามอีกด้วยเพราะว่าเธอมีอวัยวะเพศชายงอกออกมายาว3เซนติเมตรไม่ว่าจะยังไงเธอก็ได้แต่งงานด้วยความที่เธออยากจะมีลูกเธอก็เลยไปโรงพยาบาลเพื่อปรึกษาแพทย์แล้วก็พบสาเหตุที่ทำให้เธอมีความอุดมสมบูรณ์ด้านลักษณะทางเพศซึ่งก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเธอให้เอสโตรเจนกับเธอมากเกินไปร่างกายของเธอก็เลยสามารถที่จะพัฒนาลักษณะเพศชายในบางส่วนตอนนี้เธอได้พยายามที่จะรักษาด้วยฮอร์โมนเพื่อกำจัดส่วนที่ไม่พึงประสงค์คิดออกเนาะว่าส่วนไหนนักบอลอังกฤษตื่นจากโคม่าคิดว่าตัวเองเป็นแมทธิวแมคคอนเนเฮ่ รอรี เคอร์ติสนักฟุตบอลชาวอังกฤษประสบอุบัติเหตุรถชนสยองในเดือนสิงหาคม2012ส่งผลให้เขาอยู่ในขั้นโคม่านาน6วันแต่ว่าหลังจากลองใช้ยาที่อยู่ในขั้นทดลองเพื่อช่วยรักษาอาการความจำเสื่อมหลังการบาดเจ็บอาการของเขาก็ดีขึ้นแต่ว่านะอาการข้างเคียงของเขาเนี่ยน่าสนใจจริงๆนักบอลรายนี้ตื่นขึ้นมาจากอาการโคม่าเชื่อหมดใจว่าเขาคือดาราภาพยนตร์แมทธิวแมคคอนเนเฮ่ทำให้เขาถึงกับสะดุ้งหยองเมื่อมองเห็นตัวเองในกระจกเพราะมันช่างดูไม่เหมือนแมทธิวซะเลยกว่าโรรี่จะรู้ว่าเขาอ่ะไม่ได้เป็นดาราภาพยนตร์มันก็ผ่านไปตั้ง2เดือนแน่นอกจากนี้นะเขายังตื่นขึ้นมาพูดภาษาฝรั่งเศสได้ปรอนางพยาบาลคนหนึ่งมาจากแอฟริกาและทั้งสองก็ได้สนทนากันเป็นภาษาฝรั่งเศสและความสามารถพิเศษนี้อยู่กับเขานานตั้ง2ปีบ่อยครั้งที่ความเสียหายทางสมองทำให้เขารู้สึกสับสนเขามักจะถามพ่อแม่ของตัวเองว่ามีคนให้อาหารสุนัขของพวกเขาแล้วหรือยังและทุกครั้งที่แม่ของเขาเตือนว่าสุนัขที่เขาพูดถึงได้ตายไปตั้งนานแล้วเขาก็จะร้องไห้เหมือนเด็กแล้วจู่ๆก็จะจำเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆได้แพทย์และครอบครัวต่างก็คิดว่าโรรี่โชคดีมากที่ยังมีชีวิตอยู่และฟื้นตัวได้ดีทว่าแพทย์ได้เตือนว่าเขาอาจจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตในการปรับตัวกับอาการบาดเจ็บทางสมองที่ค่อนข้างจะพิเศษของเขาพ่อตาบอดสวยเก่งฉลาดได้เหรียญนักเรียนมัธยมปลายที่ได้ไล่ล่าเหรียญของรัฐมานาน2ปีในที่สุดก็ได้รับรางวัลสมใจชาร์ลอตต์บราวน์ได้รับเหรียญทองแดงจากกีฬาค้ำถ่อแม้ว่าเธอจะมองไม่เห็นชาร์ลอตต์เป็นโรคต้อกระจกเมื่อเธออายุได้เพียง16สัปดาห์แต่วิสัยทัศน์ที่เสื่อมสภาพไปไม่ได้หยุดเธอจากการเป็นนักกีฬากระโดดค้ำถ่อในชั้นม.1เธอนำทางตัวเองด้วยการนับ7ก้าวเมื่อใช้เท้าซ้ายและกระโดดเมื่อได้ยินเสียงบีบบนเสื่อเห็นได้ชัดว่าวิธีของเธอมันใช้ได้ผลจริงๆเพราะเธอกระโดดได้สูงถึง 3.54 เมตรคว้าเหรียญไปครองจนได้นอกจากจะแข็งแรงและสวยงามแล้วอารมณ์ขันของเธอก็ไม่เลวเลยแล้วเธอก็ยังเป็นคนฉลาดมากอีกด้วยเธอได้ทุนไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยเพอร์ดูในฤดูใบไม้ร่วงไม่ว่าจะมีข้อจำกัดมากขนาดไหนก็ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจในการไล่คว้าฝันของตัวเองต่อไป
ก็เอาใจช่วยนะเรนแมนของจีนอัจฉริยะเลขที่โลกคิดว่าปัญญาอ่อนโจวเวยวัย23ปีจากหมู่บ้านเล็กๆในมณฑลชันซีต้องถูกเหยียดหยามมาตลอดชีวิตหลังถูกวินิจฉัยว่าปัญญาอ่อนทว่าอันที่จริงประชาชนชาวโลกเข้าใจผิดเขาเป็นอัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์ต่างหากนายโจถูกเรียกว่าเรนแมนหลังแก้ปัญหาเลขออกรายการทีวีตอนที่โจอายุได้6เดือนศีรษะของเขาถูกหมอนทับจากนั้นแพทย์ก็ได้วินิจฉัยว่าเขาปัญญาอ่อน IQ ทางภาษาของโจอยู่ที่49และ IQ ทางด้านปฏิบัติอยู่ที่46โรงเรียนทุกแห่งได้ปฏิเสธรับเขาเข้าเป็นนักเรียนเพราะลักษณะภายนอกของเขาเมื่อเขาอายุได้10ขวบโจได้เริ่มเข้าเรียนเป็นครั้งแรกหลังจากที่แม่ของเขาต้องก้มลงกราบกรานขอให้โรงเรียนแห่งหนึ่งรับเขาเข้าเรียนเพื่อนๆร่วมชั้นต่างก็ล้อเลียนเยาะเย้ยถักถางเขาแม้แต่ครูก็ปฏิเสธที่จะตรวจการบ้านให้กับโจหลังจบการศึกษาระดับประถมเขาก็ไม่ได้รับการศึกษาอีกโจยังชีพอยู่ด้วยการดูแลร้านขายของชำซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวทุกคนในบ้านหวังว่าหลังจากออกรายการทีวีครั้งนี้โจจะได้รับการยอมรับจากผู้อื่นสักทีพลาดเสริมบั้นท้ายกลับได้ก้นแบนเรเน่เชลลี่อดีตนักเต้นระบำเปลื้องผ้าและโฮสเตสของไนท์คลับ VIP ในลาสเวกัสได้เสริมบั้นท้ายเพื่อให้ได้ขนาดใหญ่งามงอนมากขึ้นแต่น่าเสียดายจริงๆที่ผลลัพธ์กลับไม่ได้ออกมาในแบบที่เธอต้องการแถมยังเกือบทำให้เธอเสียชีวิตเรเน่ได้โพสต์วิดีโอของตัวเองไปบน YouTube แสดงให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อสารที่ใช้เสริมก้นดันพลิกตัวภายใต้ผิวของเธอเธอกล่าวว่ารู้สึกได้ว่าแก้มก้นร้อนเมื่อสัมผัสแล้วก็เต็มไปด้วยของเหลวเกือบทันทีหลังจากการผ่าตัดเรเน่ตกใจมากแต่ก็พยายามทนกว่า4เดือนด้วยการนอนคว่ำเพียงอย่างเดียวแต่สุดท้ายเธอก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อเอาสารเสริมก้นออกแม้ว่าตอนนี้เธอจะสูญเสียบั้นท้ายแต่อย่างน้อยก็ไม่ต้องเสียชีวิตละนะสู้ๆน้องเหมียวสุดเนี้ยใช้ห้องสุขาเหมือนมนุษย์ไอ้ยะหากคุณมีสัตว์เลี้ยงแล้วแล้วก็เห็นน้องเหมียวเข้าห้องน้ำได้เองแบบนี้อาจจะกระตุ้นต่อมอิจฉาขึ้นมาเล็กน้อยแล้วเนาะแต่ยังน้อยตอนนี้เราก็รู้แล้วล่ะว่าแมวอ่ะฝึกได้ใครที่มีแมวก็สู้ๆนะคะGood boy, Noodles. He's a clever boy. He's a clever boy. Yes, he is, yes. Good boy. Yes.เผยเคล็ดลับล้วงกระเป๋าเปิดกรุ Apollo Robbins. เมื่อคุณมองดูนาฬิกาของคุณกระเป๋าสตางค์ก็หายไปแล้ว Apollo Robbins วัย38ปีมีชื่อในฐานะนักล้วงกระเป๋าฝีมือระดับโลกด้วยความสามารถเจ๋งเหนือธรรมชาติเขาได้เปลี่ยนการล้วงกระเป๋าไปเป็นมายากลระดับเซียนแทนนักมายากลและอดีตนักล้วงกระเป๋ารายนี้ต่างจากนักมายากลคนอื่นตรงที่เขายินดีที่จะเปิดเผยเทคนิคของเขากับคนทั่วโลกลวดลายความพลิ้วของข้อมือและนิ้วมือของอพอลโลทำให้เขาเป็นเซียนที่หาตัวจับได้ยากจริงๆถ้าคุณเก่งขนาดนี้คุณจะแชร์เคล็ดลับของตัวเองให้โลกรู้หรือเปล่าอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะเป่ายางรถด้วยจมูกฝึกลมปราณกังฟูไซนัส
แต่ละเดือนมักจะมีเรื่องราวข่าวก้องแก๊งออกมาจากประเทศจีนเรื่อยๆเลยนะแต่ข่าวนี้จริงแท้แน่นอนเนี่ยหยงปิงจากเฉิงตูมีพรสวรรค์ที่น่าสนใจเพราะชายชาวจีนวัย63ปีรายนี้สามารถเป่ายางรถได้โดยใช้เพียงแค่รูจมูกนายเนี่ยโชว์กังฟูรูจมูกด้วยการให้พลเมืองที่อยากลองของ8ร่ายขึ้นไปยืนบนยางรถยนต์ที่ถูกเชื่อมต่อกับสายยางจากนั้นเขาก็รวบรวมกำลังภายในฮึดๆก่อนจะเป่าลมออกมาจากรูจมูกกรอกลมปราณไปยังยางทั้ง4เส้นให้พองโตได้ภายในเวลาเพียงแค่21นาทีเท่านั้นเนี่ยเริ่มฝึกฝนพรสวรรค์พิสดารของเขาหลังจากที่แพทย์จีนโบราณบอกให้เขาฝึกเป่าลูกโป่งด้วยจมูกเพื่อสุขภาพแต่การเป่าลูกโป่งเนี่ยมันช่างจิ๊บจิ๊บไรเลเวลเมื่อ3ปีที่แล้วเขาก็เลยอัปเกรดแล้วก็เปลี่ยนมาเป่ายางรถแทนใครอยากจะโชว์พาวแบบเนี้ยอย่าลืมโพสต์บอกกันด้วยนะจะตามไปดูเลิกเรียนไปเล่นโป๊กเกอร์คว้ารางวัลเกือบ50ล้านบาทไปครองเฉินเหลียวนักศึกษาสาวชาวจีนแคนาดาจากมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลูชนะโป๊กเกอร์คว้ารางวัลเกือบ50ล้านบาทไปครองมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลูเป็นที่รู้จักกันดีในด้านคุณภาพของคณะคณิตศาสตร์วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์นักศึกษาสาวรายนี้ชอบเล่นไพ่นกกระจอกตอนยังเด็กแล้วก็เริ่มมาชอบเล่นโป๊กเกอร์ตั้งแต่ปี2003เธอชอบซะจนเลือกที่จะดรอปเรียนแล้วก็ไปมุ่งเน้นฝึกทักษะเล่นโป๊กเกอร์อย่างเดียวเพื่อหาเงินเรียนหนังสือและใช้จ่ายหลังจากที่กลับไปเรียนอีกครั้งจนจบเธอก็เริ่มลงแข่งขันในเกมโป๊กเกอร์ขนาดใหญ่ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะกลายเป็นผู้เล่นมืออาชีพให้ได้ในที่สุดเธอก็ได้ร่วมแข่งในทัวร์นาเมนต์ที่ได้รับการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตจนได้รับเงินรางวัลเกือบ50ล้านไปครองมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลูกลายเป็นแหล่งฟักไข่ให้กับโลกโป๊กเกอร์หลังนักศึกษาหลายรายกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญโป๊กเกอร์จนกลายเป็นมหาเศรษฐีไปไหนที่สุดทักษะทุกด้านที่นักศึกษาสามารถเก็บเกี่ยวได้จากมหาวิทยาลัยได้ช่วยลับคมมีดเติมความสามารถในการเล่นโป๊กเกอร์ให้กับพวกเขาน้องๆคนไหนสนใจก็ต้องตั้งใจเรียนให้ดีๆนะแล้วก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู